วายเพจดังเผยหยุดให้ไร้ทาซานได้แล้วเพราะว่าตอนจบของนิทานเรื่องนี้ทั้ง3คนรู้ดีว่าอะไรคืออะไรจะเป็นไงนั้นเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันได้เลยค่ะไม่ปล่อยให้รอกันนานนะคะสำหรับบทสรุปของข่าวลือแห่งปีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคู่รักสิ้นสุดทางเพื่อนระหว่างนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไพบูลย์และพระเอกหนุ่มนายณภัทรว่าจะต้องมาถึงจุดสิ้นสุดทางแฟนเลยหรือเปล่าหลังมีข่าวลือเลิกกันมาเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานะคะพระเอกหนุ่มนายณภัทรก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องกระแสความสัมพันธ์ระหว่างใบเฟิร์นกับตนเองค่ะซึ่งโดยเจ้าตัวนะคะได้เผยว่าจากสิ่งที่เป็นกระแสข่าวตอนนี้นะคะต้องพูดตามตรงว่าผมกับใบเฟิร์นก็ต้องทำความเข้าใจและทบทวนตลอดและถอยกลับมาเป็นเพื่อนซึ่งการเป็นอะไรที่น่ารักเราไม่ได้โกรธกันและเกลียดกันเลยค่ะเรามีแต่ความหวังดีและความจริงใจที่มีให้กับกันที่มอบให้กันวันนี้เราก็เลยถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะสำหรับสาเหตุที่กลับมาเป็นเพื่อนกันอย่างแรกเราต้องบอกเลยว่าเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้ว่าหน้าที่ของเราสำคัญก่อนเสมอค่ะซึ่งพอมีกระแสข่าวออกมานะคะหลายคนก็โยงไปที่ของคุณแม่ของผมค่ะและเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดนอกจากตัวผมเองเพราะการเป็นผู้บริหารและบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีค่ะและล่าสุดนะคะเพจดังอย่างเจ๊มอย108นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ว่าหยุดให้ร้ายทาซานว่าเลือกพระมารดาเพราะทาซานยังไม่ทันได้เลือกอะไรเลยแต่อโรล่าเลือกที่จะไปบอกพระมารดาเองว่าข้าขอยุติกับทาซานนะเจ้าคะทาซานได้แต่เคารพการตัดสินใจของอโรล่าเพราะคงคิดมาดีแล้วคงต้องปล่อยกันไปทั้งที่ยังรักแค่นั้นเองนิทานจบแค่นี้พอพวกสนมนางในก็ประเพากันหน่อยเคารพการตัดสินใจของออโรล่าด้วยและทาซานเรื่องนี้ทั้ง3คนคงรู้ดีที่สุดว่าเหตุอันใดถึงไปกันไม่รอดเราไปกูก็อาจจะโดนโบยแฮชแท็กอีพิมเมียทาซานหลังจากนั้นนะคะคุณบุ๋มบดัดดาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าอ่านจนจบรออีพีต่อไปทางด้านเพจเจมอยก็ออกมาตอบกลับว่าแม่สงสารออโรล่ากับทาซานจุงวายเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเมื่อเพจดังออกมาแฉว่าตอนจบเนี่ยอย่าพึ่งไปให้ไลน์นะคะว่าทาซานเนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลือกของแม่ทาซานก็สงสารเจ้าหญิงออโรล่านะคะในส่วนตัวประจักษ์เนี่ยคิดว่ามันต้องมีเรื่องอะไรมากกว่านั้นสำหรับนิทานเรื่องนี้นะคะยังไงก็รอติดตามแม่บุ๋มมนัสดาต่อไปได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวดีๆยังมีอีกมากมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะช่องเพจข่าวมาดามเมาด้วยเพราะว่ามีทั้งข่าวบันเทิงนะคะมีทั้งข่าวซุปซิปดารานะคะแล้วก็มีทั้งข่าวสอนย่อด้วยถ้าคุณไม่อยากพลาดประเด็นดีๆนะคะที่นี่ที่เดียวค่ะมาดามเมาส์สำหรับวันนี้ประจักษ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ